นี่ครับเรื่องพูดก็สำหรับวิวนะครับก็จะพูดยังไงดีเนาะคือความจริงแล้วเนี่ยแบบอ่านลูกแล้วเนี่ยต้องแต่เป็น AF มานะครับ3ปีตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับคือมีพูดจริงว่าไม่เคยคิดนะว่าจะมีทริปไปเที่ยวแบบไปคนเดียวเพราะว่าแต่ก่อนเห็นบ่อยเห็นพี่นัทเห็นใครเห็นพี่ตุ้ยเห็นใครเนี่ยคิดว่าเฮ้ยคือเราก็มีทริปอยู่แล้วแหละแต่ว่าคงไม่คิดว่าเอ้ยเราจะแบบมีศักยภาพในทุกอย่างเนี่ยพอจะดันให้แบบตัวเองมาเที่ยวทริปกับแฟนคลับคนเดียวได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะด้วยหลายๆประการเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็แบบมีจนได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มีรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าคืออยากมาครั้งเนี้ยคือมาหลายๆคนแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยมันก็เหมือนรวมๆกันนะเนาะมันก็ไม่ใช่ว่ามาแต่มันพวกเราคนของเราอย่างเดียวอะไรครับมาในบัสเดียวเนี่ยเรานั่งบัสคู่หรือบัสอะไรก็ตามแต่อะไรอ่ะคือเจอแฟนคลับคนอื่นมันก็สนุกดีแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นครอบครัวของเราจริงๆใช่แล้วอย่างนึงคือมิวเนี่ยก็3ปีแล้วที่เป็น AF มาครับก็ยังมีทุกคนแบบในวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์อย่างนึงที่มิวแบบครั้งนี้มามิวดีใจมากจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนแรกอย่างที่พี่อุ้มบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยู่เฉยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคนจะครบไหมเฮ้ยจะมีใครไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมิวก็แบบอยากชวนทุกคนให้มาจริงๆเงี้ยเรามาทริปนี้กันนะครับมิวก็จะบอกก่อนนะหลายคนถ้าเคยได้ยินมิวพูดว่าเราต้องสนุกกันให้เต็มที่เพราะว่าคนที่เขาตัดสินใจไม่มาเนี่ยเขาจะได้แบบว่าอิจฉาเราให้เต็มที่นะครับใครมีรูปใครมีอะไรเนี่ยเอาไปโพสเขียนบรรยายให้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าเราได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีความสุขขนาดไหนเราสนุกมากขนาดไหนนะครับมาครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่อุ้มนะฮะก็ดีใจครับไม่รู้จะกล่าวอะไรมากกว่าคำว่าดีใจแล้วก็ประทับใจที่หลายๆคนช่วยทำให้เกิดทริปนี้นะครับก็ทั้งพี่อุ้มนะครับทั้งพี่แป๋มทั้งพี่จูนนะครับหลายๆคนที่กว่าจะเกิดทริปนี้ได้เนี่ยมันเหนื่อยมันไม่ใช่แค่แบบว่าใจเงินพอแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบทำออกมาด้วยใจแล้วก็เหมือนกับมาเนี่ยแบบมาเพื่อผมจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยมาเพราะอยากมากับมิวสิกเลยครับก็ดีใจที่คิดแบบนั้นทุกคนนะฮะแล้วก็มิวก็ไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากรอยยิ้มแล้วก็ความรักที่มอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะมอบให้ทุกคนอย่างนี้เสมอผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะมอบความรักให้ผมนี้ตลอดไปหรือเปล่าถ้าขอได้ก็คงขอให้รักผมอย่างนี้ตลอดไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับทางก็เมื่อกี้เพิ่งนึกได้นะครับก็ทริปนี้ก็สนุกกันใช่ไหมครับสนุกไหมครับสนุกไหมฮะสนุกไหมฮะก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทริปหน้าเนี่ยจะมีไหมหรือจะไปไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีทริปหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะชวนทุกคนในนี้นะครับถ้าใครว่างเนี่ยก็เชิญตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะครับผมรับรองรับประกันความสนุกแล้วผมจะบริการอย่างเต็มที่แน่นอนครับครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ